เป็นทุกอย่างให้แล้วสุดยอดคุณพ่อแต่งหญิงไปงานวันแม่ให้ลูกสาวคลิปสุดซึ้งในติ๊กตอกในงานกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนคุณพ่อทุ่มทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวแต่งเป็นผู้หญิงรับบทคุณแม่ให้ลูกสาวได้กราบเท้าพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่กระแทกใจชาวเน็ตหลายๆคนถึงกับบอกว่าดูไปยิ้มไปทั้งน้ำตา โดยคุณพ่อโพสคลิปใน tiktok อกแอดโจลีเคไปร่วมกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนของลูกสาวแต่งงานนี้ไม่ได้ไปแบบธรรมดาแต่คุณพ่อใส่กระโปรงและวิกผมยาวแต่งเป็นแม่ให้กับลูกสาวได้กราบเท้าคุณพ่อโพสตคลิปพร้อมข้อความสั้นๆว่าแม่ฉันก็เป็นให้แกได้555ชาวเน็ตเห็นแล้วใจฟูเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก คุณพ่อเข้าใจลูกและน่ารักมากค่ะแต่อยากให้โรงแรมยกเลิกพิธีการแบบนี้ได้แล้วคุณพ่อสุดยอดมากยอมแต่งตัวเป็นคุณแม่ให้น้องน่ารักดีครับคุณพ่อใส่ใจมากนี่แหละพ่อแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆน่ารักน้องโชคดีที่สุดในโลกแล้วนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ